ต้นข้าวสาลียังอยู่นะทุกคนดูนี่เมล็ดจะร่วงลงมาข้างล่างแล้วหลังจากที่ไม่ได้เข้าสวนมาหลายวันเลยค่ะทุกคนหนาวข้างนอกหนาวแล้วก็เป็นเกล็ดน้ำแข็งนะที่หนึ่งอินเยอรมนีสวัสดีค่ะทุกคนหนึ่งจะพาทุกคนมาเข้าสวนในมือของหนึ่งไม่ใช่แก้วกาแฟนะคะทุกคนเป็นไวน์ร้อนค่ะทุกคนแก้หนาวแก้หนาวเพราะว่าตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะก็เลยเดินออกมาในสวนว่าจะพาทุกคนมาดูในสวนว่าเป็นยังไงบ้างนี่ไม่ได้เข้าสวนนานมากนะคะเพราะว่าวันก่อนเนี่ยจะเป็นหนาวแบบเป็นเกล็ดน้ำแข็งเลยตรงเนี้ยนะคะตรงพื้นหญ้าเนี่ยเนาะแต่ว่าหิมะไม่ตกเลยค่ะปีนี้ยังไม่ได้ตกเลยยังไม่ได้ทำคลิปแบบสัมผัสหิมะร่วงโปรยปลายนะคะคืออากาศมันแปรปรวนไอ้ช่างใหญ่ก็ไม่สบายนะคะนี่ก็ต้มข้าวต้มให้เนาะเซเลอรี่นี่ก็ยังอยู่นะนี่เซเลอรี่ก็ยังอยู่ทุกคนอันนี้ต้นอะไรจำได้ไหมคะนี่อันนี้ต้นกูสเบอร์รี่นะคะทุกคนกูสเบอร์รี่เหลือแต่กิ่งนะคะใบไม่มีแล้วฤดูใบไม้ผลินั่นแหละเมษาจะเดี๋ยวมากลับจากเมืองไทยมาจะมาถ่ายทุกคนดูใหม่อุ้ยนี่ไงอีต้นเนี่ยหนึ่งที่หนึ่งปลูกใหม่อะไอราสเบอร์รี่สีเหลืองทุกคนนี่เห็นไหมเขาขึ้นสีเขียวมาใหม่อันเนี้ยสีเขียวมาใหม่อันนี้ซื้อมาปลูกใหม่นะคะนี่เห็นไหมเขาจะแบบว่าถ้าเราซื้อต้นมาปลูกเนี่ยนะคะราสเบอร์รี่นะต้นใหม่จะขึ้นมาแบบนี้แหละขึ้นแบบว่าขึ้นใหม่เรื่อยๆเดี๋ยวสักพักนี่จะเยอะเต็มนี่เลยนะคะเต็มเนี่ยเขาจะแทงต้นขึ้นมาใหม่รากจะเลื้อยไปข้างในดินแล้วขึ้นต้นมาใหม่นะคะต้นเก่าถ้าแห้งแล้วนี่ก็คือตัดทิ้งได้เลยนะโอ้ยวันนี้ไม่ค่อยหนาวมากเท่าไหร่หรอกค่ะหนึ่งเลยออกมาในสวนดีกว่าเดี๋ยวทำความสะอาดหน่อยๆดูต้นแอปเปิลค่ะทุกคนต้นแอปเปิลก็เหลือตะกิ่งนู้นต้นลูกพลัมลูกพลัมค่ะทุกคนว่ามันเป็นความมหัศจรรย์อยู่นะทุกคนเนาะแบบยืนต้นเหมือนแห้งแล้งนี่ก็ออกมาดูแบบนี้ค่ะแล้วสักพักหนึ่งฤดูใบไม้ผลิไอเนี่ยต้นไม้นี่ต้นโบตันต้นดอกโบตันนะคะนี่เดี๋ยวสักพักก็จะแทงกิ่งขึ้นมาใหม่จากที่แห้งตายแล้วนี่ก็ดอกโบตันที่เป็นพุ่มสวยๆที่หนิงเคยถ่ายอันนี้ก็เหล่าบรรดาดอกไม้นี่เห็นไหมที่แห้งแล้วนะคะหนิงยังไม่ได้ตัดออกเนาะเดี๋ยวตัดออกก็เนี่ยๆๆๆเนี่ยอุ้ยเขียวยังขึ้นมาใหม่ทำไมขึ้นมาเร็วจังดูทุกคนนี่เห็นไหมเดี๋ยวนะคะปีนี้มันอากาศแบบว่าแปรปรวนอ่ะมันเหมือนฤดูใบไม้ผลิเนี่ยทุกคนเนี่ยต้นดอกไม้นี่แทงขึ้นต้นมาใหม่แล้วค่ะโอ้ยอากาศปีนี้เป็นยังไงเนี่ยที่จริงหนูน่ะจะขึ้นมาตอนไอ้เดือนเมษาเนี่ยนะทุกคนเนี่ยค่ะขึ้นมาใหม่แล้วเนี่ยๆๆเดี๋ยวก็แข็งตายขึ้นมาทำไมช่วงนี้มันหนาวอยู่ลูกเอ้ยต้นไผ่ยังอยู่นะคะอยู่นี่มีดอกใหม่บ่เนาะดอกใหม่มีบ่นี่ค่ะทุกคนต้นถั่วฮาเซนุสนี่เหลือแต่กิ่งทำไมจะเริ่มเป็นดอกเร็วจังเนี่ยฮะดูวิ่งทำไมมันเริ่มเป็นดอกเลยเนี่ยนี่ยังมกราอยู่เลยนะหญ้ายังเขียวอยู่เลยนะคะทุกคนเนาะดูเขียวชอุ่มชุ่มชื่นน้ำตาเหลือเกินแม่เอ้ย เดินชมสวนนี่มีเห็ดไหมน้องว่าจะพามาหาเห็ด มีเห็ดไหมจ้าหนาวขนาดนี้จะมีได้ไงโอ้ยขนาดว่าจะไม่หนาวมากเดินไปเดินมาขี้มูกก็จะย้อยทุกคนต้นเชอรี่ค่ะต้นเชอรี่เดี๋ยวเราก็จะได้มาเก็บเชอรี่แล้วนะทุกคนเฮ้ยทุกคนดูนี่ที่หนิงไม่ได้มาดูนานมากเลยเดี๋ยวกุหลาบนี่หนิงจะต้องมาตัดกิ่งให้สั้น
กุหลาบแตกใบมาใหม่เฮ้ย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 เนี่ยทุกคนต้นนาซิสเซนนาซิสเซนขึ้นมาแล้วอ่ะโอ้ยจำได้ไหมคะดอกสีเหลืองๆอ่ะเดี๋ยวนี้ขึ้นรูปให้ดูนี่ขึ้นมาผิดฤดูแล้วนะคะตอนนี้มันเป็นฤดูหนาวนะที่จริงเขาจะต้องขึ้นฤดูใบไม้ผลิในช่วงออสตันนะคะเดือนเมษาโน่นน่ะมีนาเมษาทุกคนเนี่ยขึ้นมาแล้วอ่ะโหยทิวลิปที่หนึ่งปลูกตรงนั้นน่ะเคยเป็นแบบนี้นะคะคือขึ้นมาผิดฤดูใน2ปีที่แล้วแล้วก็พอเขาขึ้นมาผิดฤดูคือหมายถึงว่าอากาศเปลี่ยนเป็น15องศา10องศามันเป็นอากาศที่สำหรับฤดูใบไม้ผลินะคะทีนี้เขาก็ขึ้นมาเป็นต้นของเขาทีนี้พออีกอาทิตย์ถัดไปติดลบค่ะทุกคนตายหมดเลยค่ะแล้วก็ไม่ขึ้นมาให้ชมเลยเนี่ยแบบนี้หนิงต้องคิดว่าต้องเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วหนิงว่าจะรอดไหมถ้าอากาศอุ่นนานไปก็คงจะรอดนะคะนี่ต้นเชอรี่ค่ะทุกคนจำน้องเชอรี่ได้ไหมคะน้องเชอรี่น้องเชอรี่อันนี้ตรงช่อดอกนะที่จะเป็นผลของเชอรี่นะคะนี่เป็นดอกช่อดอกน้องก็น้องกุ๊กไก่ข้างบ้านไก่ข้างบ้านไก่ไข่กุ๊ก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 ฮัลโหลสบายดีปะลากไก่ไปต้มซะปะวิกเก็ตแอดออยฮะสบายดีไหมไก่กุ๊กกุ๊กไก่เยอะเลยต้นชเนกรึกเชนนะคะทุกคนนี่เห็นไหมขึ้นมาเขียวๆที่เขาเป็นดอกสีขาวๆห้อยลงมาเหมือนระฆังเดี๋ยวหนิงจะเอาให้ดูหนิงก็เลยเรียกว่าดอกระฆังหิมะเดี๋ยวให้ดูนะคะถ้าหนิงมีภาพนะว่าทุกคนหนาว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 นี่ที่เยอรมันเรียกว่าโรสมารีนนะคะทุกคนแค่ใช้มือสัมผัสเดี๋ยวขอวางแก้วแป๊บนึงแค่ใช้ตกเหล้าอีกละใช้มือสัมผัสนะแบบนี้กลิ่นหอมก็จะมาเลยเนี่ยเอาไปอบใส่มันฝรั่งนะคะอบใส่มันจะหอมมากๆเลยหอมเป็นพืชสมุนไพรที่เยอรมันเนาะชื่อภาษาอังกฤษนี่ก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะคะโอ้ยหอมติดมือมาเลยทุกคนปลูกข้างๆนี่ก็คือมิ้นของหนิงก็ยังอยู่นะมิ้นกับสะระแหน่มันก็ตระกูลเดียวกันนะทุกคนนี่มันก็สวยงามมันเลื้อยขึ้นง่ายมากเลยพวกสะระแหน่พวกมิ้นนะคะจะเลื้อยไปขึ้นต้นใหม่นะขึ้นต้นใหม่หนิงเดี๋ยวนึงว่าจะถอนที่เลื้อยมาแล้วก็ไปปลูกที่ใหม่จะได้เป็นต้นใหม่โอเคค่ะทุกคนโอ้เดินข้ามผ่านกองโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวยังไงทีหนึ่งพามาเดินชมอะไรในสวนนะคะพอดีมันมีต้นดอกไม้ที่มันขึ้นมาแล้วแบบทีหนึ่งมันโอ้มหัศจรรย์อีกแล้วแบบต้นดอกไม้ที่เนี่ยนะคะแห้งยืนแห้งแบบเนี้ยแล้วสักพักก็จะขึ้นมาใหม่แบบนี้แหละมันอัศจรรย์ดีไม่ตายนะคะยังอยู่รากเขายังอยู่เนาะโอเคค่ะยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะตอนนี้ทีหนึ่งขอวิ่งเข้าบ้านก่อนนะคะหนาวมากเลยแก้วที่ถือมานี่จากร้อนๆเย็นแล้วค่ะตอนนี้ไปแล้วค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามีความสุขรักษาสุขภาพค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ